ลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุวินรักษาอันนี้นะถวายขันมาเป็นตรงหน้ารูปรูปปั้นตรงนั่งหลวงปู่มั่นองค์ใหญ่ของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับกราบนิมนต์พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลจังหวัดอุดรธานีนิมนต์บนเวทีเพื่อถวายขันห้าเป็นอาจารย์เนี่ยบูชาหลวงปู่มั่นบุรีรัตน์ครับกราบนิมนต์ครับลำดับต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ยงสยามสนามพลนะครับถวายพวงมาลัยเพื่อคารวะเป็นอาจารย์และบูชาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับลำดับต่อไปนะครับกล่าวเชิญศาสตราจารย์ดร.สุมานพศิวารักษ์ครับต่อไปเรียนเชิญดร.ชายนำพาวะพิมลครับลำดับต่อไปเรียนเชิญดร.สุนันทาคิดไกรวันครับ
ลำดับต่อไปเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมวามะดุลนะครับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านเอกบุญทรงอักษรศรีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาสถาบันโรงอุมันภูริทัตโตครับลำดับต่อไปเรียนเชิญนายแพทย์ปราโมทศรีสมานรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผอ.สมัยเพ็งแจ่มนะครับประธานภาค7สภาสังคมสงเคราะห์ในราชินูปถัมภ์แห่งประเทศไทยนะครับและก็เป็นประธานมูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพผมคือตั้งมูลนิธิเพื่อหลวงปู่มั่นนะครับเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมีมูลนิธิหลวงปู่มั่นและเป็นมูลนิธิอันนี้ตั้งกว่าทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเรียนเชิญพลตรีเสริมศักดิ์แสนทวีสุขนะครับที่ปรึกษามูลนิธิบูรพาจารย์เพื่อสันติภาพครับลำดับต่อไปเรียนเชิญพันธีประโยชน์รุ่งโรจน์ต่อไปเรียนเชิญสองขึ้นโอ้ครับครับแล้วเราต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ช่วยอาจารย์ดร.ไพบูลย์บางกาครับสมนะครับผมว่าเรียนสาธิตอีก15นาทีจะไปเดี๋ยวรับฟอร์มพิมพ์ใหม่จากหลวงพ่อเรียนเชิญดร.ไพบูลย์บางกาครับตามด้วยดร.บีดาจังแฮรองคณิตรองคณบดีคณะผู้สอนตามกันมาเลยนะครับผมจะไปบริหารเวลานะครับลำดับต่อไปต่อด้วยดร.ธรรมกร
พยาประสานมาเลยครับตัวแทนนักเรียนสาธิตครับลุกขึ้นมาถวาย1คนนะครับตัวแทนนักเรียนสาธิตลุกขึ้นมาเลยครับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีไหนก็ได้มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับก่อนไปนะลูกให้สินให้ก่อนอยู่ที่วัดไทยมงคลครับไปโรงเรียนติดตามครับ